ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมเขาว่ากันว่ามีบริษัทมือถือค่ายหนึ่งซื้อตัวมิสเตอร์บีสต์ไปเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับผมโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมเรากลับมาทำคลิปเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์อีกครั้งหนึ่งเอาจริงแล้วก็คือมันมีอะไรมาเรื่อยๆนะมิสเตอร์บีสต์แต่แบบผมไม่ได้แบบอยากจะแบบทำคลิปเกี่ยวกับแกบ่อยขนาดนั้นนะทำล่าสุดก็คือเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมก็นั่นแหละถ้าเกิดผมไปเจอเรื่องอะไรมันน่าสนใจก็กูก็คงเอามาทำเรื่อยๆแหละอย่างที่บอกนะครับคุณชมล่าสุดนี่มิสเตอร์บีสต์มีประเด็นอีกแล้วนะครับคุณชมแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นไม่ดีนะคือผมไปเจอประเด็นนึงมานั่นก็คือเจอคลิปใน TikTok ของพี่คนนึงเว้ยแกเขียนว่าFocus iPhone Mr. Beast Send to Love the Galaxy S24 Ultra แปลเป็นไทยก็คือแบบว่าลืม iPhone ไม่ได้เลยดูเหมือนว่า Mr. Beast เนี่ยแกจะชอบ Galaxy S24 Ultra อะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดไปดูในคลิปเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นเหมือนคลิปที่ว่ามีคนหลายๆคนนั่งดูวิดีโออะไรบางอย่างแล้วก็ในวิดีโอเนี่ยเป็น Mr. Beast กำลังรีวิวมือถือเครื่องนึงอยู่คุณผู้ชมนั่นก็คือมือถือของค่าย Samsung นั่นเองนะครับผมขึ้นชื่อว่า Galaxy เนี่ยก็คือรู้แล้วว่ามีค่ายเดียวนั่นก็คือ Samsung นั่นเองซึ่งในจุดนี้หรือว่าคลิปนี้นั่นเองผมก็เลยมีหลายๆคนตีความไปว่าเฮ้ยนี่พี่มิสเตอร์บีสต์แกถูกบริษัท Samsung ซื้อตัวไปแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยเพราะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูหลายๆคนก็จะจำได้ผมว่าพี่แกเนี่ยเหมือนจะใช้ค่าย iPhone นะเลยอยู่ทำไมพี่แกไปโปรโมทกับ Samsung ได้นะครับผมเดี๋ยวนี้คลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับต้องย้อนความก่อนนะครับคุณผู้ชมต้องบอกกันว่าเอาจริงๆแล้วบริษัทมือถือเนี่ยเค้าก็มีการแบบต่อสู้ห้ำหั่นกันทุกปีนะที่แบบเราเห็นว่าเป็นค่ายใหญ่ๆเลยก็คือ Samsung กับ iPhone ถูกปะเอาจริงๆมันมีเยอะกว่านี้คุณผู้ชมแต่ว่ายกมาแค่2ค่ายก่อนแล้วกันซึ่งในแต่ละปีเนี่ยแต่ละบริษัทเค้าจะมี product ออกมาใหม่นะครับผมอย่าง iPhone นั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัว15ป่ะน่าจะเป็น iPhone 15ถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะผมถ้าเกิดว่าเป็นฝั่ง Samsung กับเค้าก็เพิ่งเปิดตัวมาเป็นตัว Galaxy S24 Ultra นะครับผมโอ้โหคือฟังชื่อแล้วแม่งก็โคตรโหดเลยนะซึ่งก็เพิ่งเปิดตัวมาเป็นทางการเมื่อ2วันที่แล้วนี่เองนะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆก็คือมันมีข่าวมานานแล้วแหละแต่ว่ามันเพิ่งจะมีวิดีโอเปิดตัวแบบเป็นทางการเมื่อประมาณ2-3วันที่แล้ววิดีโอเปิดตัวเป็นทางการเนี่ยก็คือถ้าเกิดย้อนกลับไปคุณผู้ชมมันจะเป็นเหมือนเป็นธรรมเนียมอ่ะเวลาที่แบบว่ามีโทรศัพท์อะไรออกมาใหม่เป็นการแจ้งออกใหม่นะครับผมทางบริษัทเนี่ยเขาก็จะเปิดทำการเปิดตัวมีแบบทำเป็นฮอลขึ้นมาให้พวกแบบผู้สื่อข่าวหรือว่าคนที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับด้านมือถือหรือว่าเทคโนโลยีพวกนี้มาดูในฮอลนี้นะครับผมแล้วก็จะเอามาโชว์เลยว่าเอ้ยโทรศัพท์เครื่องใหม่นี้มีฟีเจอร์อะไรบ้างกล้องเป็นยังไงระบบใหม่เป็นยังไงมีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นก่อนๆบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดเราพูดถึงแบบนี้ผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพใช่ไหมเรานึกสภาพถึง iPhone แล้วก็มีสตีฟจ็อบมาพูดอ่ะเออคือเป็นประมาณนั้นผู้ชมสตีฟจ็อบก็จะมาพูดว่าเอ้ยโอเคโปรดักต์ของเราคือ iPhone ตัวนี้มันสามารถทำอะไรอย่างนี้ได้คือเขาก็จะพรีเซนต์เราอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ในยุคปัจจุบันเนี้ยจากที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะแบบไม่ได้เชิญมาแค่คนเดียวแล้วมีหลายๆคนเข้ามาพูดอย่างตัวโปรดักต์ใหม่ของ Samsung อย่างเจ้า Galaxy S24 Ultra นะครับผมเขาก็จะมีคนมาพูดหลายคนนะผู้ชมบางคนก็จะพูดแต่เรื่องไปเช่นแบบว่าพี่คนนี้พูดเรื่องกล้องพี่คนนี้พูดถึงฟีเจอร์หลักๆข้างในพี่คนนี้พูดถึงระบบปฏิบัติการหลักของตัว Galaxy อะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งนั่นแหละผมขออนุญาตไม่ลงลึกเกี่ยวกับโทรศัพท์ตัว Galaxy นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ช่ำชองทางด้านนี้นะครับผมแต่ประเด็นเรื่องคือหลังจากที่บอกว่ามีคนเข้าไปดูคลิปการเปิดตัวเนี้ยมันก็เปิดตัวไปเรื่อยๆคุณผู้ชมก็มีฟีเจอร์หลักๆเข้ามาน่าสนใจมากมันมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งที่เขาชูโรงเลยก็คือฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอพวกแบบว่าวิดีโอวอล์กหรือว่าวิดีโอสโลโมชันนั่นเองนะครับผมซึ่งทางตัว Samsung เนี่ยเขาก็เคลมบอกว่าเฮ้ยมันสามารถถ่ายสโลโมชันได้แบบสุดยอดมากๆเพราะว่ามันสามารถแบ่งเฟรมเรทออกมาได้ถี่ยิบ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 คือถ้าเกิดว่ามีแฟรมเรทเยอะมากๆคุณชมเวลามันปรับเป็นสโลโมชันอะมันจะมีความถี่เยอะมากๆนะครับผมทำให้ภาพมันสมูทนอกเหนือจากนี้ก็คือแบบตัวกล้องของเขาเนี่ยมันยังสามารถซูมได้ลึกมากๆนะครับผมคุณชมบางคนอาจจะไม่รู้ว่าบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีมือถือเนี่ยคุณชมเขาสู้กันหนักมากๆเลยก็คือเรื่องกล้องเว้ยผมเคยได้ข่าวมาว่างบในการออกแบบมือถือหนึ่งเครื่องอะงบแบบเกิน 50% อะลงมากับกล้อง อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่ากล้องแต่ละปีเนี่ยมันมีความอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆคุณผู้ชมอย่างคิดสภาพเราสมัยก่อนดีมันมีแค่มือถือ1เครื่องมีกล้องแค่ตัวเดียวอะแต่ปัจจุบันเนี่ยมือถือ1เครื่องแม่งมีกล้อง3ตัวคือแม่งโหดมากๆนะครับผมซึ่งพอถึงวิดีโอไลฟ์สดของทาง Samsung ที่เปิดตัวมัน1ชั่วโมงกว่าๆนี่เดี๋ยวผมแปะคลิปนี้ไว้ใต้ description นะคุณชมสามารถดูเต็มๆได้นะครับผมเมื่อถึงเวลาที่ประมาณ40นาทีนิดๆ46 47ประมาณนี้ครับคุณชมคุณผู้หญิงคนเนี้ยเค้าก็จะพรีเซนต์บอกประมาณว่าโอเคเราพรีเซนต์คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมว่าฟีเจอร์ของกล้องของเราเนี่ยมันสุดยอดมากๆเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสเปเชียลเกสต์คนนึงที่เชื่อได้เลยว่าเขาช่ำชองทางด้านนี้แล้วก็ขอให้นายรู้จักกับมิสเตอร์บีครับ
everyone, welcome the one and only Mr. Beast. What's up, everybody? I'm Mr. Beast. I want to tell you about the new Samsung Galaxy S24 Ultra while going 100 feet in the air. ตอนที่มีคนเอาคลิปนี้คุณชมตอนที่ว่าเขาไลฟ์สดใช่ไหมก็มีคนที่อยู่ในฮอล์เขาแกก็ถ่ายวิดีโอเรียกใช่ไหมแล้วพอเห็นว่าเป็นมิสบีทผมอะแกก็คือแบบว่าโคตรเซอร์ไพรส์อะเอาจริงนี่มันเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมลองนึกๆย้อนดูอะเราแทบไม่ค่อยเห็นนะแบบการเปิดตัวแล้วแบบมียูทูบเบอร์มาร่วมการโปรโมทด้วยเก็ตปะเออคือแบบไม่ใช่ร่วมการโปรโมทเลยร่วมอยู่ในวิดีโอพรีเซนต์ด้วยอะเออคือเราเห็นหลายๆครั้งว่าแบบว่าเขาสามารถเอาอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์มาโปรโมทโปรดักต์ของเขาได้อย่างประเทศไทยเราตอนเนี้ยเจ้า Samsung Galaxy S24 เนี่ยก็จะเป็นพี่จองกับคาเรนถ้าผมจะไม่ผิดนะผมก็คือเพราะว่าตอนเนี้ยประเทศไทยแล้วอ่ะพี่จองกับคาเรนเนี่ยแกดังที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับผมแต่อันเนี้ยก็เป็นในเรื่องของการโปรโมทไงเออเปิดการโปรโมทโปรดักต์ทั่วไปแต่กรณีของ Mr. Beast เนี่ยแกไปโผล่ในคลิปพรีเซนต์ตัวเปิดตัวคลิปพรีเซนต์เปิดตัวมือถือเลยเว้ยซึ่งมันยิ่งกว่านั้นเก็ทป่ะคือมันอยู่ในพรีเซนเทชันของเขาเลยนะครับผมซึ่งในคลิปเนี้ยมิสเตอร์บีแกก็ทำแบบโปรโมทให้ดูเลยคุณชมว่าเฮ้ยกล้องของ Samsung Galaxy S24 Ultra เนี่ยมันโหดขนาดไหนนะครับผมเรื่องจากการที่ว่าแกขึ้นบนไปนั่งร้านลอยๆผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรครับผมแล้วก็ขึ้นไปสูงประมาณ25ฟุตก่อนที่แกจะกล้อง Samsung ซูมเข้าไปใน Festival ช็อตแรกของแกแอบมีแอบถ่ายอินผมคิดว่าพี่แกน่าจะดีลกับทาง Samsung ไว้แหละว่าเฮ้ยโอเคเราทำคลิปโปรโมทให้คุณได้แต่ว่าเราก็ต้องโปรโมทเฟสติวัลของเราด้วยอ่ะก็คือยื่นหมูยื่นแมววินๆกันทั้ง2ฝ่ายนะครับผมแกก็ซูมให้ดูโอเคซูมไปแล้ว30เท่าภาพก็ยังชัดเป๊ะอยู่คุณชมอันนี้ผมถือว่าแม่งสุดยอดมากนะสำหรับกล้อง Samsung ตัวใหม่เอาจริงคือแบบไม่น่าเชื่อว่ากล้องมือถือแม่งจะสามารถซูมได้แบบชัดขนาดเนี้ยกล้องผมที่ผมใช้อยู่คุณผู้ชมผมใช้ iPhone 13นะถ้าเกิดซูมไกลๆอ่ะมันก็ยังเริ่มแตกตอนเนี้ยเออเริ่มมีความภาพแตกแล้วนะครับผมทีนี้มิสเตอร์บีก็โชว์อีกว่าเขาจะเริ่มสูงขึ้นไปอีกประมาณ75ฟุตนะครับผมแล้วเขาก็โชว์ได้ว่ามันมีฟีเจอร์หลักก็คือแบบสามารถเนี่ยเราสามารถวงกลมตรงภาพแล้วก็เสิร์ชได้เลยว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเขียนว่าอะไรแล้วก็เสิร์ชเน็ตได้แบบเนี้ยแกวงตรงคำว่าเฟสติวัลแล้วก็สามารถซื้อช็อกโกแลตได้เลยไอ้เหี้ยแม่งล้ำเกินล้ำเกินไปจริงผู้ชมต่อไปก็จะโชว์อีกว่าแกจะสูงไปอีก100ฟุตนะครับผมแล้วก็โชว์ให้ดูว่านี่แกอยู่บนตั้งร้านที่มีคำว่าเฟสติวัลแล้วก็ให้เพื่อนแกอีกฝั่งก็คือโนแลนเนี่ยถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปกับไมค์ทีนะผมเพื่อที่แกจะโชว์ฟีเจอร์หลักนั่นก็คือฟีเจอร์นี้เองครับผมเขาสามารถถ่ายเสร็จแล้วก็แชร์รูปมาได้เลยทั้งที่มีระยะห่างกันอยู่พอสมควรอ่ะก็คือสามารถแชร์รูปผ่านกันได้เลยนะครับผมแล้วก็มีซิบิทโชว์อีกว่าเขาสามารถใช้รูปนั้นน่ะโดยที่แทบไม่ได้ผ่านโปรแกรมเลยนะคุณผู้ชมสามารถครอบตัดนั่งร้านตรงนั้นให้มันหายไปและกลายเป็นว่าเหมือนเขาเนี่ยนั่งอยู่บนช็อกโกแลตที่ลอยกลางอากาศได้เว้ยคุณผู้ชมเออนี่คือเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ผมว่าเจ๋งนะเออคือแบบลดการทำงานของโปรแกรมอื่นไปได้เลยอ่ะสามารถใช้โปรแกรมที่อยู่ในตัวเครื่องได้เลยแบบ 100% เต็มน่าจะเรียกประมาณนั้นได้นะผมแล้วก็ฟีเจอร์เรื่องการซูมมือถือเนี่ยก็ถือว่าผมถือว่าสุดยอดมากๆนะคือแบบมันเน็กเลเวลไปหลายๆขั้นเลยคุณผู้ชมเออก็ประมาณนี้นะครับผมวิดีโอรีวิวคร่าวๆ2นาทีเองคุณผู้ชมใครอยากดูเต็มๆเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ใต้ description นะผมอยู่ในวิดีโอไลฟ์สดของทาง YouTube Channel Official ของทาง Samsung นะครับผมไปดูได้นาทีที่40กว่าๆ45 46ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าหลายๆคนน่ะสงสัยนะแล้วผมจำได้ว่า Mr. Beast อ่ะมีคนถามว่า Mr. Beast ใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรป่ะนี่ปั๊วแบบอยากรู้ว่ายูทูบเบอร์อันดับ1ของโลกใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรแล้วก็ผมจำไม่ได้หรอกว่ามันอยู่ในคลิปไหนนะครับผมแต่จำได้คร่าวๆว่า Mr. Beast อ่ะใช้ iPhone เว้ยแต่จำไม่ได้จริงว่าใช้ iPhone รุ่นไหนนะเออคร่าวๆว่าน่าจะใช้ iPhone แต่พอมีคลิปนี้ออกมาก็มีหลายๆคนแคปหรือว่าถ่ายวิดีโอไว้ได้แล้วก็บอกว่าเฮ้ย Mr. Beast แกลืม iPhone ไปแล้วนะแกโปรโมทแล้วกับ Samsung Galaxy แสดงว่าแกต้องใช้ Samsung แน่นอนนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าแกใช้ Samsung จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนรู้คุณผู้ชมเอาจริงถ้าเกิดว่าคนใช้ iPhone น่ะแกก็จะติดหลายๆคนก็จะติดใช้ iPhone เลยนะเพราะว่ามันเข้ามืออ่ะหรือบางคนที่แบบติดใช้ Android ก็จะติดใช้ Android ตลอดไปอย่างผมคุณผู้ชมนี้นอกเรื่องนะผมเป็นคนที่ใช้ Android มาก่อนเว้ยแต่เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ iPhone เมื่อประมาณเกือบๆ2ปีที่ผ่านมาเพราะว่าแฟนผมใช้ iPhone แล้วแฟนผมก็แนะนำว่ามันดีแล้วพอผมก็คือแบบใช้ Android ไปตลอดอ่ะแล้วลองแบบเปลี่ยนใจมาใช้ iPhone บ้างสรุปว่าเฮ้ยมันดี คือเออมันดีเลยนะครับผมเพราะแบบใช้ iPhone มันมีการอำนวยความสะดวกในหลายๆเรื่องแต่ไม่ได้บอกว่า Android ไม่ดีนะ Samsung ไม่ได้ดีไม่ได้บอกงั้นมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วแต่คนมันจะเข้ามือมากกว่าสำหรับเครื่องไหนนั่นเองครับผมส่วนเรื่อง Samsung กับ iPhone ว่า Mr. Beast ใช้เครื่องไหนผมยังไม่ฟันธงว่ะแต่จำได้ว่าเมื่อก่อนแบบไม่กี่ปีก่อนอ่ะเคยเห็นว่าแกใช้ iPhone แต่ถามว่าตอนนี้แกจะเปลี่ยนมาใช้ Samsung มั้ยก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าในวิดีโอเนี้ยแกไม่ได้โปรโมทว่าแกใช้ Samsung นะเออคือไอ้คนที่ถ่ายคลิป TikTok เนี้ยแกบอกเองว่าลืม iPhone ไม่เลย Mr. Beast อาจจะชอบ Samsung อาจจะชอบนะอาจหรือว่าดู
เซมเนี่ยเซมทูเลิฟเดอะไกลซี่ก็คือแบบว่าเหมือนจะชอบนะครับผมเหมือนจะชอบ Samsung ซึ่งแกก็ชมจริงๆว่าเฮ้ยฟีเจอร์การซูมการโฟกัสของกล้องมันเจ๋งมากแกชมจริงๆในคลิปที่ถ่ายให้ Samsung เลยก็ Samsung จ้างอะเนาะจะไม่ชมแม่งก็แปลกไปหน่อยนะครับผมส่วนเรื่องที่ว่าพี่แกใช้ Samsung เลยมั้ยอันนี้ก็ไม่รู้นะไม่รู้จริงๆว่าอะไรยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะไม่รู้พี่แกจะเปิดเผยหรือเปล่าคิดว่าไม่นะครับผมเป็นเรื่องส่วนตัวก็ปล่อยเป็นเรื่องส่วนตัวของแกไปแต่ถามว่า Samsung iPhone อันไหนดีกว่ากันก็แล้วแต่คนถนัดมือนะครับผมแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่บูลลี่กันนะผมคงไม่เห็นคนเมนว่าแบบว่าเฮ้ยใครใช้ iPhone มันเจ๋งกว่าพวกใช้ Android คงไม่มีนะครับผมแต่ละคนมีเครื่องที่ถนัดนะครับผมเคารพซึ่งกันและกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้มีประมาณนี้ผมมาแชร์ข้อมูลที่น่าสนใจกันเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นมาก่อนที่จะมียูทูบเบอร์ไปโผล่ในวิดีโอกันแบบไลฟ์สดเปิดตัวโปรดักต์เลยมันดูแบบเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆในต่างประเทศนะผมแล้วก็รอดูต่อไปว่าในไทยเราจะมีหรือเปล่านะของไทยเราก็มีพี่จ่องกับพี่คาเลนนะก็ถือว่าน่ารักดีนะผมสำหรับคลิปนี้ที่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อไปนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม